แซนดี้คราวแก้วครับเก็บเพิ่มอีก6คะแนนรั้งอันดับที่15ร่วมหลังจบ3สนามนะครับศึก GP3 สนามที่3ที่สนามซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตประเทศอังกฤษครับแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนักแข่งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ที่ลงแข่งขันทีมไทรเดนต์โดยเรสแรกครับแซนดี้ออกสตาร์จากกรีซสตาร์ที่2เข้าเส้นชัยอันดับที่7เก็บเพิ่มได้อีก6คะแนนแต่ในเรสที่2ครับรถของแซนดี้มีปัญหาเครื่องยนต์ต้องประคองตัวเข้าเส้นชัยไปนะครับในอันดับที่10จบสนามที่3เก็บเพิ่มได้อีก6คะแนนมีคะแนนรวมอยู่8คะแนนอยู่อันดับที่15ส่วนอันดับ1เป็นของเลกรอดนักแข่งของโมนาโกครับสนามที่4นั้นจะแข่งขันที่ฮังการีนะครับระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคมเนี่ยครับ